สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะได้ที่ช่อง RMU TP Live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พระนครของเราเช่นเดิมเลยวันนี้ค่ะข่าวแรกที่เรานำมาฝากกันนะคะมาดูกันที่ทางด้านของทางราชมงคลพระนครของเราค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ค่ะทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็เห็นความสำคัญของการศึกษาที่เท่าเทียมตอนนี้ก็เลยเปิดรับโควต้านะคะสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้ามาเรียนต่อปริญญาตรีของปี2566นะคะจำนวนถึง50คนด้วยกันโดยจากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์คนพิการในไทยของเราค่ะจากสำนักงานทะเบียนกลางกรมการปกครองประจำปี2565นะคะไทยเราค่ะมีผู้พิการอยู่จำนวน2ล้านกว่าคนค่ะและในจำนวนนี้นะคะก็มีคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กแล้วก็วัยศึกษาอีก 150,000 คนนะคะแล้วก็แต่ว่ามีคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาอีกจำนวน 21,000 กว่าคนค่ะโดยอันดับการศึกษาที่คนพิการได้รับมากที่สุดนะคะก็จะเป็นระดับประถมศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 81.16 มัธยมศึกษาร้อยละ 12.04 ปวช.ค่ะร้อยละ 2.52 แล้วก็ระดับอุดมศึกษาซึ่งน้อยทีเดียวนะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.59 โดยสรุปได้นะคะว่าคนพิการจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้น้อยลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะทางด้านของดร.ณวรพล รัศดีวัชรบุญค่ะท่านอธิการบดีของราชมงคลพระนครนะคะก็บอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านของการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้นะคะให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็สิทธิทางการศึกษาที่มีความเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไปค่ะตามประกาศแห่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการให้มหาวิทยาลัยนะคะมีนโยบายสนับสนุนการรับนักศึกษาพิการเข้ามาเรียนต่อระดับปริญญาตรีซึ่งทางราชมงคลพระนครค่ะก็เลยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ามาเรียนต่อนะคะปริญญาตรีประเภทโควต้ารอบที่2ของปีการศึกษา2566จำนวน50คนด้วยกันโดยผู้ที่จะเข้าเรียนต่อกับราชมงคลพระนครนะคะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.แล้วก็ปวส.นะคะมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.00 ขึ้นไปหรือตามที่แต่ละคณะกำหนดค่ะเป็นผู้พิการนะคะที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความประพฤติเรียบร้อยค่ะซึ่งทางราชมงคลพระนครนะคะก็เริ่มรับสมัครนักศึกษาผู้พิการทั้งร่างกายเข้ามาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติในระดับปริญญาตรีนะคะตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาแล้วซึ่งปัจจุบันค่ะทางมหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาผู้พิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั้งหมด6คนด้วยกันแล้วก็สำเร็จการศึกษากำลังจะเข้ารับปริญญาบัตรอีก1คนด้วยกันสำหรับคณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้พิการนะคะก็ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะสาขาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสาขาเครื่องกลสาขาอุตสาหการนะคะจำนวน15คนด้วยกันเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินสั่งเครื่องช่วยใส่เครื่องช่วยฟังนะคะแล้วก็สามารถโต้ตอบได้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ค่ะในสาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้าสาขาอาหารและโภชนาการสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหารสาขาคหกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีอาหารนะคะจำนวน8คนด้วยกันค่ะเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินนะคะที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนคณะบริหารธุรกิจค่ะก็จะเปิดรับในสาขาการบัญชีสาขาการจัดการสาขานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนรวมถึงสาขาการตลาดด้วยนะคะเปิดรับ4คนด้วยกันเป็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจำนวน4คนด้วยกันเป็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวตาบอดสีค่ะคณะศิลปศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาเรียนได้ในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสารจำนวน4คนค่ะเป็นผู้พิการบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายแขนขานะคะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่นสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจำนวน4คนนะคะก็จะเป็นผู้พิการที่บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวสามารถเข้ามาเรียนได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะจะเป็นในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะจำนวน9คนด้วยกันโดยรับผู้พิการนะคะบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวสุดท้ายจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกจำนวน2คนด้วยกันเป็นผู้พิการบกพร่องทางการเคลื่อนไหวขากล้ามเนื้ออ่อนแรงที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้เห็นนักศึกษาผู้พิการเข้ามาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติและทุกคนมีอนาคตมีอาชีพนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งนอกจากความสำคัญในด้านการเรียนการสอนแล้วนะคะทางราชมงคลพระนครก็ยังได้จัดพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรเลยทั้งการเรียนการให้คำปรึกษานะคะพร้อมทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์โดยสารทางลาดในมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อเป็นการรองรับนักศึกษากลุ่มผู้พิการด้วยสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อกับทางราชมงคลพระนครของเรานะคะตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่เลยนะคะเปิดรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะได้ที่เว็บไซต์นะคะ rmutp.ac.th สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถ้าหากว่าฟังแล้วอาจจะแบบฟังไม่ทันหรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะไปดูรายละเอียดต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ได้ก็จะมีคณะสาขาต่างๆที่เปิดรับนักศึกษาผู้พิการเข้ามาเรียนต่อก็สงายก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้หรือหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมจริงๆนะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์02-665-3777ต่อไปที่6636-6303-6307-6311ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พนักงานเรานะคะที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านช่อง YouTube นะคะได้ที่ RMUTP Live ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ